เราไปชมบรรยากาศประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะตกแต่งบรรยากาศประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงประจำปี2563ในค่ำคืนวันที่2ตุลาคม2563ที่ผ่านมาณบริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ท่าน้ำวัดหลวงประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทงประจำปี2563สำหรับการจัดงานดังกล่าวเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยกิจกรรมภายในงานปีนี้มีการไหลเรือไฟที่สวยงามตระการตาจากชุมชนต่างๆจำนวน6ลำขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวภายในงานยังได้ร่วมลอยกระทงณบริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ท่าน้ำวัดหลวงด้วยนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายประเพณีอันดีงามที่เราทำมาทุกปีไม่ว่าจะเป็นประเพณีไหลเรือไฟลอยกระทงหรือกิจกรรมต่างๆที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขึ้นก็เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าชาวอุบลราชธานีมีจิตใจที่เข้มแข็งซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เราจะได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาร่วมกันจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟและเชื่อว่าชาวอุบลราชธานีจะมีกำลังใจประกอบคุณงามความดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปบุญว่าจังหาเป็นตำนานและความเชื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลในวันออกพรรษาเหล่าเทวดานาคีจะแสดงความเคารพและสักการะบูชา